สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูฝรั่งที่เราทำการห่อเอาไว้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะและผลที่เราห่อนะคะปรากฏว่าไม่ร่วงเลยนะคะไม่มีร่วงแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าร่วงเราจะเห็นเขาอยู่ในถุงนะคะอันนี้ไม่มีร่วงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะลูกเขาจะโตช้านิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเขาต้นเล็กแล้วลูกน่าจะดกมากเกินไปนะคะทีนี้เราก็เลยทำการพรวนดินข้างล่างนะคะนี่ค่ะเราพรวนดินข้างล่างแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกนะคะเป็นขี้วัวหมักนะคะใส่ลงไปรอบๆโคนต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาหญ้าแห้งนะคะมากลบไว้ที่ใต้โคนต้นนะคะแล้วก็รดน้ำค่ะในวันนี้เราจะทำแค่นี้ก่อนนะคะแล้วอีก 2-3 วันเดี๋ยวเราจะมารดฮอร์โมนไข่และนมสดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเขาใหญ่ไวๆอะค่ะนี่ค่ะดกมากๆค่ะลองปลูกกันดูนะคะต้นฝรั่งปลูกง่ายแล้วแถมยังเป็นสมุนไพรด้วยนะคะเป็นสมุนไพรรักษาอะไรอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเจ้าของคลิปนะคะคือฝรั่งเนี่ยเป็นสมุนไพรรักษาโรคแก้ท้องเสียนะคะเมื่อเราไปกินผักผลไม้ที่เยอะเกินไปหรือว่าไปกินอาหารอะไรที่มันไม่ดีต่อลำไส้แล้วร่างกายเราขับออกเป็นอาการท้องเสียค่ะก็เราก็จะใช้ฝรั่งนะคะดินฝรั่งไม่ต้องรอให้เขาสุกก็ได้นะคะฝรั่งที่ทำการรักษาโรคท้องเสียเนี่ยค่ะก็กินลูกประมาณเล็กๆแค่นี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแค่ลูกเดียวแต่ถ้าสำหรับคนที่เคี้ยวฝรั่งไม่ไหวนะคะถ้าสำหรับคนที่อายุมากแล้วนะคะก็สามารถเอาไปเอาแต่เนื้อมันนะคะเม็ดมันไม่เอาแล้วก็เอาไปปั่นแล้วก็ปั่นใส่น้ำนะคะกินผสมใส่น้ำก็ได้ค่ะเพราะว่าเคยทำแล้วนะคะให้คนอายุมากพอดีเขาท้องเสียแล้วเขาไม่อยากกินยานะคะก็เลยต้องใช้วิธีเอาฝรั่งดิบนะคะมาปั่นใส่น้ำแล้วก็ให้เขากินนะคะก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะแต่เขาอาจจะไม่หยุดถ่ายโดยทันทีนะคะแต่จะถ่ายแบบห่างออกไปนะคะคือจากปกติถ้าคนท้องเสียก็ประมาณ 10-15 นาทีก็จะถ่ายทีนึงแต่หลังจากกินฝรั่งไปแล้วก็อาจจะถ่ายห่างออกคือครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงถ่ายทีนึงจะห่างออกไปเรื่อยๆจนหายเป็นปกติได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องกินยาแล้วก็ไม่ต้องกินน้ำเกลืออะไรเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับฝรั่งเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ